อำนาจเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครสิ่งที่เราจะต้องรีบทำในตอนนี้ก็คือเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนให้กลับคืนมาแล้วก็จะต้องรีบหาตัวไอ้หัวหน้ากบฏให้ได้ให้เราขี่ม้ายิงปืนยังง่ายซะกว่าเลยเราจะทำยังไงกับเธอดีนะนี่ถ้ามีตำราอ่านดีๆสักเล่มก็ดีสิคิดออกแล้วทีนี้แหละในชานชนนายจะต้องแพ้เราแน่ๆได้ลงอ่ะเพียงถ้าเราเป็นเนื้อคู่กันจริงอ่ะขอให้ได้เจออีกสักครั้งเถอะนะสวัสดีค่ะคุณยอดสวัสดีครับโอ้ยนางฟ้านางฟ้ามาได้ไงเนี่ยสามีหน้าเข้มอ่ะไม่ว่าหรอกครับเขาไปทำงานแล้วค่ะพอดีติดรถชาวบ้านมาลงที่ตลาดขอโทษด้วยนะคะมาแต่เช้าเลยยังไม่เปิดร้านเลยใช่ไหมคะอ๋อไม่เป็นไรนะครับคือคาริยิปราเนี่ยกล่าวไว้ว่าผู้ชายอ่ะหากไม่ยอมรับข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของสตรีก็ไม่มีวันที่จะได้รื่นรมย์กับคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของเธอหรอกครับแหมเรื่องแค่นั้นเนี่ยไม่โกรธหรอกถ้านางฟ้าอยากดูหนังสือแล้วก็ผมเปิดร้านให้ดูคนแรกเลยก็ได้นะครับใช่เลยครับใช่เลยครับขอบคุณค่ะมาครับมานะครับเชิญครับเชิญครับทางนี้เลยครับยังไงครับแกชอบเล่มไหนครับก็ดีนะคะอยากได้ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะพอจะมีไหมคะโอ้โหยอดไปเลยครับใฝ่รู้สมกับเป็นผู้หญิงปี 2000จริงๆครับผมมีอยู่เล่มนึงพอดีเลยครับนะคะเป็นไงครับโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะคุณยอดใช่เลยค่ะขอบคุณนะคะคือไม่เป็นไรครับที่จริงอ่ะผมเนี่ยมีตำราภาษาอังกฤษเนี่ยหลายเล่มเลยนะครับมีวรรณกรรมโครงกลอนต่างๆเยอะเลยแล้วคะคือผมเองอ่ะชอบอ่านเวลาที่ได้เห็นใครอ่ะซาบซึ้งแล้วก็รักในสิ่งเหล่านี้ผมเองยิ่งมีความสุขใหญ่เลยครับเราก็ชอบนะแต่วันนี้ไม่มีเวลาจริงๆคิดว่าแค่นี้ก็คงพอแล้วล่ะขอบใจมากนะเราไปก่อนนะนางฟ้าเดี๋ยวก่อนสิครับคะคือนางฟ้าหิวไหมครับ
คะคืออีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเที่ยงแล้วเราไปหาอะไรทานกันไหมครับคงจะไม่ได้มั้งคะเราต้องรีบกลับไปเตรียมอาหารเย็นโอ้โหยังมีเวลาอีกตั้งถมเถครับนะครับให้เกียรติไปรับประทานอาหารเป็นเพื่อนผมนะครับรับรองครับว่าผมจะพาไปร้านที่มีชื่อที่สุดของที่นี่เลยครับก็ได้ค่ะแต่มีข้อแม้นะคะต้องไปร้านแบบชาวบ้านชาวบ้านเอาแบบชาวบ้านจริงๆเลยนะคะแล้วปกติเนี่ยรับปิ่นโตจากวังไหนหรอครับอ๋อเปล่าค่ะไม่ได้รับค่ะคืออยากเห็นคือชอบอะค่ะชอบชีวิตแบบติดดินนะคะแหมก็รถนิยมเดียวกันเลยสบายมากครับนางฟ้าผมนี่ก็พวกยืดหยุ่นอะไรยังไงก็ได้ค่ะเชิญเลยครับนางฟ้าเชิญครับเชิญครับสวมสิครับไปนี่สวมอย่างนี้ไงครับนี่ครับโทษนะครับนี่ครับพร้อมหรือยังครับไปเชิญสิครับผมจัดให้องครักษ์ถวายราคาอย่างใกล้ชิดครับองค์หญิงปลอดภัยครับท่านครับครับท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับครับครับกาแฟครับท่านขอบใจครับทงครับผมเดี๋ยวคุณไปจัดการเตรียมรถให้ผมนะผมจะไปพบชานชมกันที่บ้านผู้พันไม่ได้อยู่ข้างนอกนะครับท่านนี่คุณจะมาโยกย้ายอะไรกับผมเปล่าครับคือผมเห็นผู้พันเนี่ยมาทำงานตั้งแต่เช้าแล้วครับท่านอะไรนะผมนาวาโทชาญชนพิริยพลผู้บังคับกองพันลาดตระเวนกองพลนาวิกโยธินขอรายงานยอดบัญชีพลผู้ร่วมการฝึกจำนวน180นายพร้อมแข่งขันกันดีนะท่านมาที่นี่มีราชการด่วนอะไรหรือเปล่าครับก็ไม่มีอะไรผมมาดูความเรียบร้อยเท่านั้นว่าแต่คุณเพิ่งแต่งงานไม่ใช่หรอแล้วทิ้งเจ้าสาวตั้งแต่วันแรกเนี่ยมันแย่ขออนุญาตครับผมทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกผมต้องอยู่กับกำลังพลครับผมดีใจที่ได้ยินคุณพูดอย่างนี้คุณเป็นในฐานที่มีความรับผิดชอบสูงแต่ว่ารับผิดชอบเรื่องงานอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอต้องรับผิดชอบครอบครัวด้วยมันถึงจะเยี่ยมยอดครับอะไรนะครับฟังไงฟังให้ชัดนี่คือคำสั่งสั่งให้นาวาโทชาญชนพิยพลกลับไปอยู่กับภรรยาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงแต่ว่าท่านชนครับอะไรวะชาญถ้าผู้บัญชาการเนี่ยมีคำสั่งให้นายกลับไปฮันนีมูนทำไมยังทำหน้ามุ่ยอยู่อีกวะก็รู้อยู่แล้วยังแซวอยู่ไ
ดีกูไม่เตะมึงเรื่องโกหกว่าเมียกูเป็นบ้านะเนี่ยโอ้จะบอกได้ไงล่ะถ้าบอกก็ผู้บัญชาการก็เอากูตายสิแล้วเนี่ยไอ้ที่หน้ามุ้ยอยู่เนี่ยถามจริงเหรอวะทนตะกายข้างฝาไม่ได้หรือว่าทะเลาะกันมาวะกูไม่บังอาจที่จะไปทะเลาะเขาหรอกไปถึงองค์หญิงนะเว้ยขออนุญาตครับผมมีอะไรขออนุญาตคุยเป็นการส่วนตัวครับคุยในรถไปที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณต้องการให้ผมถอนคำสั่งพักงานคุณอย่างนั้นสิฮะแต่ท่านครับถ้าเกิดว่าผมไม่กลับไปทำงานเนี่ยนะครับคนก็จะแต่ว่าคุณมีภารกิจที่สำคัญต้องทำอยู่นะผมเข้าใจครับท่านแต่ว่าในระหว่างที่ผมกลับไปทำงานเนี่ยมันก็มีคนดูแลเขาอยู่นะครับไอ้ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ต้องการจะปฏิบัติภารกิจนี้ใช่ไหมเปล่าครับคือผมเข้าใจนะผู้หญิงเนี่ยบางทีก็เอาแต่ใจตัวเองมันทำให้คุณปวดหัวไม่ใช่น้อยเลยแต่ว่าหน้าที่ต้องเป็นหน้าที่คุณต้องทำภารกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จก็เพราะหน้าที่เนี่ยแหละครับผมถึงพยายามห้ามใจตัวเองอยู่อะไรนะเปล่าครับท่านในที่สุดคุณพี่ก็ไปมีลูกกับผู้หญิงอื่นคุณพี่คะคุณพี่แน่ใจแล้วเหรอคะว่าหนูอารีเนี่ยเขาเป็นลูกท่านผู้บัญชาการจริงๆอ่ะทำไมจะไม่ใช่ล่ะพี่ละเจ็บใจตัวเองจริงๆเลยที่เสียรู้เนี่ยคุณพี่มาบอกกับพี่ว่าหนูอารีเนี่ยเป็นสายลับมาติดเกาะพบรักกับชานชนแล้วคิดดูสิเรื่องเหลือเชื่อแบบเนี้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงจริงไหมคะคุณน้องนั่นน่ะสิคะคุณพี่ขาคนบ้าที่ไหนจะมาเป็นสายลับได้อ่ะนี่แล้วผู้พันชันชนนะคะไม่ได้พูดอย่างนี้นี่อะไรนะใครเป็นบ้าอ๋อคือผู้พันชันชนนะคะบอกว่าน้องอาลีเป็นบ้าค่ะคุณพี่เอ้ยไม่ใช่ค่ะแค่เพี้ยนนิดหน่อยแล้วก็กำลังท้องอยู่ด้วยนะคะฮะนอกจากจะเป็นลูกสาวของคุณพี่แล้วยังมีท้องแล้วก็เป็นบ้าด้วยนี่มันอะไรกันอ่ะคุณพี่ระวังค่ะคุณพี่เดี๋ยวค่ะโอเคทำใจดีๆนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะคือพี่ว่านะคะไอ้เรื่องนี้มันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโกหกค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะพี่จะไปถามหนูอารีให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยดีไหมคะนะคะไม่ต้องพามาหาพี่เองพี่จะจัดการถามด้วยตัวของพี่เองเราได้ข่าวว่าองค์เหนือหัวเสด็จกลับมาแล้วใช่ไหมกระหม่อมถ้าจะเข้าเฝ้าเจ้าปู่แล้วก็เห็นทีจะหมดหวังเจ้าหมายความว่าอะไรอ่ะก็หมายความว่าเจ้าปู่อ่ะไม่ส่งอนุญาตให้คนนอกเข้าเฝ้านะสิแต่เราเป็นคู่มั่นอริยาไม่ใช่คนนอกคู่มั่นชะถ้าอริยาถูกปลดจากราชทายาทเมื่อไหร่ก็ตกอันดับเมื่อนั้นเจ้าพูดอะไรอ่ะบ้านเมืองวุ่นวายแทบตายอาริยายังมีแก่ใจไปเที่ยวเล่นอย่างเนี้ยมันเหมาะสมกับการเป็นผู้ปกครองบุรมณีฟ้าต่อไปไหมล่ะเจ้าก็เหมือนกันอาริยาไม่อยู่แท้ๆแต่เจ้าปู่เนี่ยไม่เคยเรียกเจ้าไปช่วยงานเลยสงสัยว่าเจ้าปู่เนี่ยคงจะเห็นว่าเจ้ามันไม่ได้ความจริงๆหยุดเดี๋ยวนี้นะงา